ันนี้นะคะเราก็ได้เดินมาที่พิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะแล้วก็เป็นตึกเก่าตอนนี้เราอยู่ที่ตึกเก่าซึ่งตึกนี้สร้างตั้งแต่1911นะคะเป็นของศิลปินที่ชื่อ Vence Kirkland นะคะซึ่งเป็นศิลปินของเมืองโคโลราโดเลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ทำงานของเขานะคะที่เขาได้ทำภาพจะเป็นในเรื่องของเขาจะคิดว่าศิลปะนะคะมาจากความฝันจินตนาการภาพส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นภาพเหมือนกับที่เกิดจากจินตนาการนะคะตรงนี้เป็นสตูดิโอที่เขาทำจริงๆเลยนะคะซึ่งตรงภาพตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นภาพแล้วก็เขาตัวเขาจะอยู่ตรงเชือกตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้การวิธีการหยดสีนะคะหรือทำสีไปซึ่งตรงนี้ที่เป็นตัวสเก็ตนี่นะคะก็จะช่วยเลื่อนภาพต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพหลายๆอย่างนะคะซึ่งเราได้เดินมาทั่วของพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะดูภาพกันนะคะว่าในศิลปะที่ร่วมสมัยต่างๆนะคะในแต่ละห้องก็จะมาจากหลายๆปีนะคะแล้วก็ก็จะมีภาพต่างๆสวยงามนะคะเดี๋ยวจะมาชมกันเลยค่ะThank you.
วันนี้ก็พามาชมพิพิธภัณฑ์เคิร์กแลนด์ในเดนเวอร์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ